และนี่คือการนำซีรีส์โปเกมอนในปี2023ที่ชื่อดังนำกลับมาสรุปให้ทุกคนดูทั้งหมด24พาร์ทแต่สรุปจบภายในคลิปเดียว1ชั่วโมงเต็มๆนี้เพื่อทุกคนได้รับชมแบบสปอยจนจบช่วงนี้มันโปรเจกต์จบทุกคนคือแบบว่าผมก็เลยไม่มีเวลาอัดคลิปเลยคือคลิปตอนนี้คือแบบว่าอยากลงวันละคลิปแล้วแบบเน้นคุณภาพไปเลยนะแต่ว่าแบบโปรเจกต์จบอะทุกคนต้องเข้าใจว่าแบบปี4แล้วมันยากเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสปอยโปเกมอนปี2023ของผมทั้งหมดไปดูกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันเลยครับพาร์ทแรกนะครับผมได้ทำการเริ่มต้นมาในโลกของโปเกมอนนะครับแล้วผมได้ทำการเริ่มโปเกมอนสตาร์เตอร์ของผมคือฮิโตคังเงะหลังนั้นนะครับผมได้ทำการตามล่าเพื่อหาหมู่บ้านนั่งเกมด้วยฮิโตคังเงะเป็นระยะเวลาหนึ่งและในที่สุดฮิโตคังเงะผมก็ได้ทำการกลายร่างเป็นลิซาโดโอ้โหและนั่นผมทำการตามหาพี่คอนนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเวลไปเรื่อยๆและเอาพี่คอนเนี่ยมาปลูกนะครับสุดท้ายผมก็ได้ฟาร์มพี่คอนขนาดใหญ่มานะครับและหลังนั้นผมก็ได้ทำการทำอุปกรณ์ต่างๆจนสามารถสร้างโปเกมอนได้นะครับผมต่อมาในพาร์ทที่2นะครับเราเปิดพาร์ทมาด้วยการตีโปเกมอนนะครับและนำเอาพี่คอนที่เราเก็บได้เนี่ยมาสร้างโปเกมอนต่อซึ่งตอนนี้เราก็มีโปเกมอนจำนวนหนึ่งแล้วนะครับผมต่อไปเราได้ทำการไล่ขุดแร่นะครับเพื่อนำของนะครับมาทำบอลอย่างเช่นแบบว่านำไอรอนเพลทมาทำบอลพวกนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ตีมอนสเตอร์ต่อตีไปเรื่อยๆในสุดผมก็ทำการเจอกับเดนนะครับนี่คือเดนแรกที่ผมได้ทำการเจอเมื่อตีเดนชนะมาได้แล้วผมได้ทำการจับโปเกมอนตัวที่2นะครับนั่นคืออิเล็กทริกหรือว่าเจ้าหมาของผมนั่นเองเมื่อเดินไปเรื่อยๆผมต้องอธิบายก่อนหมอนเนี่ยมีโปเกสต็อปอยู่แล้วผมได้ไข่ไปจากโปเกสต็อปและนั้นไข่ที่ผมเคยเปิดได้จากโปเกสต็อปก็ได้ทำการแตกขึ้นมามันคือไข่กะปิแล้วผมก็ได้ทำการไปรีดถ่ายโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับคือในโปเกมอนเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะมีของอยู่ผมก็ได้ทำการไปรีดถ่ายของจากโปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อเอามาขายจะได้เป็นเงินไงแล้วก็จับโปเกมอนเพิ่มอีก2ตัวคือไอเป็ดกับไอปู2ตัวนี้แหละแล้วก็ตีเดนแล้วในตอนท้ายสุดนะครับผมในที่สุดลิซาโดผมก็ได้แกะล่างเป็นลิซาโดสำเร็จก็เลยบินไปภูเขานะครับเพื่อไปจับโยกิลัสมาเนี่ยในที่สุดผมก็ได้ไปโยกิลัสหรือว่าสโดโปเกมอนตัวแรกแล้วแต่ทันใดนั้นแน่นอนเกมพังไอชื่อโยกิลัสกูไม่ได้แต่พาร์ทที่3เปิดมานะครับเปิดมาด้วยการที่ผมเจอเอเซลฟ์นะครับผมเทียบสายน้ำตอนต้นเกมนี้เลยนะครับผมแต่ผมจับไม่ได้ครับมันยากไปผมเลยเปลี่ยนเอเซลฟ์ให้กลายเป็นลูบี้ซะก็คือฆ่าเลยและนั่นเราเหมือนคนออสเตรเลียนะครับเพื่อทำประตูนรกเพราะว่าชิ้นส่วน PC บางชิ้นน่ะต้องใช้ของจากนรกนะครับผมไปสู่นรกเก็บของกลับมาปุ๊บต่อไปเมื่อเราได้ชิ้นส่วน PC ในการสร้าง PC มาแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะสร้าง PC ผมสร้างนี่ก่อนเลยที่สร้างบอลอัตโนมัติเมื่อทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็บินไปจับโปเกมอนตัวอื่นนะครับแต่ก่อนอื่นเราบินไปจับตัวนี้ก่อนเลยซาลากิลัสโคตรดีแล้วนั่นนะครับผมก็บินไปเจอยิมเหล็กก็เลยตียิมเหล็กเล่นซะน่าชนะด้วยแล้วเราคิดว่าภารกิจในวันนี้เราจับซูโดโปเกมอนของทุกภาคเลยดีกว่านะครับหลังจากนั้นความคิดผมก็บังเกิดขึ้นนะครับตัวต่อไปจากบากิลัสนั่นคือบาร์กอนซึ่งบาร์กอนอยู่ในไบโอเมซ่าผมต้องไปไบโอเมซ่าตอนคืนไม่จับบาร์กอนจับได้แล้วแต่ไบโอมนี้นะครับมันจะมี2ตัวที่เกิดคือบาร์กอนและเมตังก็คือเมตากอสนั่นแหละแล้วระหว่างที่ผมรอเจ้าเมตากอสเกิดเนี่ยผมก็เบื่อมากเลยครับเลยบินไปตียิมล็อกเล่นๆนะครับตีชนะเฉยหลังจากที่ผมตียิมล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปผมมุ่งหน้าสู่ไบโอมสวอมแลนด์นะครับเพื่อตามจับกูมี่เพราะกูมี่เนี่ยจะเกิดที่ไบโอมสวอมแลนด์นะครับตอนคืนและฝนตกเมื่อจับเจ้ากูมี่เสร็จผมบินไปทะเลทรายต่อเลยเพื่อจับเจ้าไกเบิลต่อนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมรักตัวนี้มากเลยนะเพราะว่าไวฟูผมใช้อ่ะเมื่อจับไกเบิลเสร็จนะครับผมมุ่งหน้าไปสู่ภูเขานะครับเพื่อที่จะจับตัวโปเกมอนที่อยู่ในภูเขาในภูเขานี่โปเกมอนเกิด2ตัวนะครับก็คือจักเมโอนะครับผมกับเดโนตอนเช้านะครับจะมีจังโมโอเกิดนะครับและตอนคืนผมรอไปแถวภูเขาเนี่ยจะมีเดโนเกิดนะครับและถัดไปผมได้ทำการแว้นต่อนะครับไปที่ไบโอมโซมาน่าเพื่อทำการจับเจ้าดริปปี้นะครับหรือว่าเจ้ามังกรผีมานะครับนี่ก็คือซูโดโปเกมอนตัวเกือบสุดท้ายและหลายนั้นผมเหลือซูโดโปเกมอนตัวเดียวนั่นก็คือมินิลิวระหว่างทางที่ผมไปหามินิลิวผมได้ทำการเจอกับนี่เลยลาปลาสลาปลาสนี่ผมบอกเลยโปเกมอนที่เลดใช้นะครับเลดหรือว่าโปเกมอนมาสเตอร์คนที่โหดที่สุดผมได้ทำการจับลาปลาสมาคือมันเท่เมื่อจับลาปลาสเสร็จผมก็เลยไปทำการตกปลานะครับด้วยกูดล็อตเพื่อทำการตามล่าหามินิลิวในที่สุดผมก็ได้ทำการเจอมินิลิวจับสำเร็จแล้วซูโดโปเกมอนทุกภาคถือว่าจบภาคที่3ไปเปิดมาต่อไปในภาคที่4นะครับผมที่ทำการฟาร์มนะครับคือผมได้ทำการไปฟาร์มหลังใหม่มาจนในที่สุดผมได้สิ่งที่เรียกว่า EXP All มาซึ่งยอด EXP All เนี่ยความสามารถของมันคือมันจะแบ่งเปอร์เซ็นต์เลเวลโปเกมอนทุกตัวเท่ากันนะครับจะเป็นตัวหลักของเราที่เราใช้แล้วโปเกมอนที่ผมจับมาพัฒน์ก่อนพวกซูโดมันก็ได้ทำการฟาร์มเวลมันจะกลายเป็นร่าง3กันหมดแล้วบอกเลยว่าโคตรเจ๋งในภาคนี้นะครับผมเปิดตัวด้วยการที่ว่าผมอยากจะตียิมต่างๆเลยเปิดด้วยยิมพืชก่อนเลยโปเกมอนยิมพืชนี่เก่งมากๆนะครับแต่แน่นอนว่าลิซารอนผมอ่ะเป็นตัวไฟใช่ไหมล่ะก็เป็นพระเอกเป็ดเกมที่ยิมนี่ไปยิมต่อไปคือยิมหินนะครับการต่อสู้กับยิมหินนั้นง่ายมากเพราะเรามีบังกิลัสกับลาปาสอยู่ลาปาสคือธาตุน้ำบังกิลัสคือธาตุดินดินถล่มไปก็ตายหมดแล้วต่อไปเราไปเจอที่ยิมดินต่อนะครับแต่ยิมดินเวลน้อยมากเพราะผมเคยผ่านยิมนี้มาแล้วผมไม่ได้ตีไงมันเลยเซฟว่าตัวผมยังเวลกากๆอยู่ยิมนี้เลยผ่านแบบง่ายๆและยิมไฟเนี่ยบอกเลยว่ามันยากมากนะครับเพราะว่ามันจะมีด่านที่เราต้องกระโดดนะครับและกระโดดแต่ละทีโอ้โหตกตายหลายรอบมากโคตรเซ็งกับยิมไฟคือมันตกตายเยอะมากนะครับในการที่เราจะผ่านยิมนี้ได้แล้วก็ปิดฉากยิมไฟด้วยพลังของลาปาสนะครับและบังกิลัสเพราะ2ตัวนี้คือชนะไฟ 100% ต่อไปยิมโปเกมอนธรรมดานะครับยิมนี้ยากตรงที่ว่าผมต้องทำการตามไอ้เจ้าตัวยึกๆๆ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 ๆ
ไปนะครับแล้วมันก็พาไปไหนก็ไม่รู้สุดท้ายก็ขุดไปขุดจนไปเจอกับบอสนะครับง่ายดีใช้ขุดนี่แหละจนในสุดก็ชนะมาได้นะครับบอกเลยว่ายิมนี้ชนะยากเพราะผมไม่มีตัวชนะทางเลยแล้วต่อไปจบยิมสุดท้ายที่ยิมน้ำแข็งนะครับแต่ก่อนที่ผมจะทำการตบยิมน้ำแข็งนะครับมีลาติอัสบินผ่านแน่นอนครับประดับผมแล้วไม่จับได้ไงล่ะก็เลยบินไปแล้วปาอัตบอลยัดแม่งเลยจับติดแล้วยิมน้ำแข็งเนี่ยผมบอกเลยว่าผมแพ้หัวหน้ายิมหลายรอบมากนะครับเพราะหัวหน้ายิมเนี่ยมันมีไดแม็กมันทำให้ตัวนึงของมันกลายเป็นไดแม็กแล้วมันก็ชนะผมหลายรอบมากแต่ไม่เป็นไรครับผมชนะไดแม็กได้ด้วยเพลงความแตกของลาปัสปุ๊บและในที่สุดผมได้เข็มกัดยิมครบทั้ง8อันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจบพาร์ทที่4พาร์ทที่5นะครับเราเปิดมาด้วยการที่ว่าเราไล่ตบพวกบอสเมก้านะครับผมโปเกมอนตอนนี้เราเวลเยอะแบบสุดๆแล้วนะครับผมนะเปิดด้วยเฮลาคอสก่อนเลยครับบอสสุดโหดตบไปเลยไอ้น้องกระจอกนะครับไล่ตบบอสไปเรื่อยอยู่ดีๆครับเฮ้ยซาเซียนเกิดนะแล้วผมแบบว่าอยากจะจับไงเลยยองโจมตีไปแบบเบาๆลืมไปว่าธาตุซาเซียนเป็นธาตุเหล็กโหโดนไฟเผาตายเลยหายและในพาร์ทนี้นะครับเราก็ได้ทำการเผาของต่างนะครับเพื่อทำอุปกรณ์เพื่อปั่นฟอสซิลนะครับแล้วผลิตฟอสซิลออกมานะครับผมหลังนั้นนะครับเมื่อได้อุปกรณ์ฟอสซิลมาจนครบเซตแล้วนะครับหลังที่เราไปขุดแร่และเก็บอุปกรณ์มาต่อไปถึงเวลาไปจัดการเรื่องการขุดฟอสซิลนะครับซึ่งวิธีการขุดฟอสซิลเนี่ยเราจะไปที่จะต้องลงไปใต้น้ำนะครับและหาแร่นะครับผมฟอสซิลที่อยู่ในดิฟโอเชียนนะครับผมและขุดออกมานะครับและระหว่างที่ผมขุดฟอสซิลเนี่ยผมทำการเจอกับบอสไคโอก้าโอ้โหแน่นอนผมข้ามได้อยู่แล้วแหละอันนี้กระจอกหลังที่ผมขุดฟอสซิลมาได้ผมทำการฟอสซิลมาใส่เข้าเครื่องนะครับอันดับแรกเราจะทำการปั่นฟอสซิลก่อนเพื่อให้ฟอสซิลออกมาแล้วมันจะบอกว่าฟอสซิลเราขุดได้เนี่ยเราได้ตัวอะไรมาหลังนั้นนะครับให้เรานำฟอสซิลไปใส่ในเครื่องโคลนนิ่งนะครับผมมันก็จะทำการเพาะฟอสซิลของเราออกมาครับให้กลับมามีชีวิตใหม่นะครับซึ่งฟอสซิลที่ผมทำการผลิตออกมานั้นก็จะเป็นโปเกมอนฟอสซิลครบทุกตัวเลยนะครับและเมื่อเราได้ฟอสซิลตัวธรรมดาครบแล้วต่อไปครับอันนี้คือตัวยากเพราะมันเป็นโปเกมอนภาคใหม่ใช่ไหมเราจะเป็นต้องใช้สองฟอสซิลรวมกันครับไม่ว่าจะเป็นนกมังกรปลามังกรประมาณนี้นะครับเพื่อให้ทำการได้พวกตัวอูออรูจิดอนอูโอโนรากอนและดิวรันดอนนะครับผมคือ3ตัวนี้มันต้องใช้2ฟอสซิลในการรวมกันซึ่ง3ตัวนี้มีการทำตอนแรกผมงงมากงงว่าทำยังไงสุดท้ายนะครับเมื่อเราปั่นจนครบและสร้างมาและตอนนี้ผมทำการเก็บโปเกมอนฟอสซิลครบเรียบร้อยแล้ว yes พาร์ทที่6ครับเปิดมาพาร์ทนี้ผมทำการตามล่าหามิวเพื่อทำการสร้างมิวทูขึ้นมาภารกิจแรกผมไปจังเกิลก่อนเลยครับเพราะมิวเนี่ยมันจะเกิดที่จังเกิลเอ็มนะครับผมและสิ่งที่ผมเจอตอนแรกคือทาปูบูรูโอ้โหเจอทาปูบูรูแน่นอนครับผมแบทเทิลครับเพื่อที่จะจับเขาสุดท้ายก็จับมาได้โคตรนานกว่าจะจับได้หลังนั้นอยู่ดีๆทาปูฟินี่ก็เกิดครับผมก็เลยทำการสู้กับทาปูฟินี่ผมใช้เวลาจับกับทาปูฟินี่นานมากก่อนรัดฟันเหวี่ยงโคตรนานสุดท้ายครับเหนื่อยเอฟบอลแล้วกันนะง่ายดีแล้วผมทำการรอมิวไปเรื่อยๆครับอยู่ดีๆโปเกมอนลิงมายาของเราเกิดซารูเดนะครับผมบอกซารูเดนี่เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมคิดว่าผมไม่จับมันนะสุดท้ายก็ต้องจับครับเพราะว่ามันคือโปเกมอนมายาเนาะและกว่าที่ผมไม่จับมันได้นี่พี่ลิงแกก็เล่นซับโปเกมอนกูเลื่อนหมดไปหลายตัวโอเคครับรอตอนเช้าผมคิดว่ามิวจะเกิดสุดท้ายทาปูเลเล่เกิดคือตรงแถวจังเกิลเนี่ยพวกทาปูจะเกิดเยอะมากนะครับบอกเลยแน่นอนก็ต้องจับครับทาปูแล้วเราจับทาปูจนบอลเนี่ยหมดเกลี้ยงนะครับแน่นอนผมก็ต้องทำการไปขายของเพื่อซื้อโปเกมอนมาต่อนะมาเรามีครับเราได้เจอมิวแล้วถึงเวลาจับมิวโอ้โหตอนนี้เราก็ได้มิวมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยหลังนั้นผมก็สร้างที่โคนมิวทูขึ้นมาเลยแล้วมิวทูจับยัดเข้าไปครับผมอธิบายก่อนว่าที่โคนเนี่ยมันมีวิธีการทำงานคือถ้าเป็นบล็อกเหล็กจะเพิ่มแค่ 8% บล็อกทองเพิ่ม 15 บล็อกเพชรน่าจะเพิ่ม 33 แล้วผมอธิบายก่อนนะครับคือการโคลนนิ่งมิวทูเนี่ยโดยการใช้มิว1ตัวมันสามารถโคลนนิ่งได้เพียงแค่3รอบนะครับผมหลังนั้นต้องไปหามิวตัวใหม่มานะครับเพราะฉะนั้นมิวตัวนี้ก็ไปทิ้งถึงเวลาตามจับมิวตัวใหม่ครับเมื่อผมได้มิวตัวใหม่มาแล้วรอบนี้ผมใช้บล็อกเพชร3บล็อกเลยนะครับผมและมิวทูก็เกิดมาหลังนั้นผมก็ทำการสู้กับมิวทูและจับมันด้วยอัลต้าบอลธรรมดาเปิดพาร์ทที่7มาครับผมพาร์ทที่7เนี่ยผมทำการไปตามล่าหาเอนเต้นะครับผมได้ทำการเจอเอนเต้ที่ภูเขานะครับแล้วก็จับเอนเต้ด้วยอัลต้าบอลรอบนี้ติดง่ายฮะเมื่อจับเอนเต้ด้วยอัลต้าบอลเสร็จนะครับผมก็มีความคิดว่าผมไปทำการจับพวกเสือทั้ง3ตัวให้ครบนะครับภารกิจต่อไปของเราคือไปที่บีชหรือว่าหาดทรายตอนกลางคืนนะครับเจอซุยคุนจับซุยคุนแบบง่ายๆแล้วระหว่างทางที่ผมจะทำการไปตามหาไลโคนะครับผมได้ทำการเจอเคลดิโอเกิดเคลดิโอคือไอ้ม้าน้อยม้าน้อยผมเลยทำการปาบอลเพื่อจับเคลดิโอไปครับและในสุดเคลดิโอก็จับติดฮูป้าเกิดใกล้เคลดิโออีกกูจับฮูป้าต่อนะเรียบร้อยฮูป้าง่ายๆแล้วในที่สุดครับถึงเวลาที่ผมไม่ต้องเจอกับไลโคแล้วเมื่อผมไปทำการจับไลโคครับเฮ้ยมาได้ไงอ่ะทามคุงเกมเมอร์ผมมาแล้วแล้วตอนนี้นะครับทามคุงเกมเมอร์ได้ประกาศว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนจับไลโคเองและไม่ให้ผมจับผมเลยคิดว่าผมต้องทำการต่อสู้กับไอเวนี่แหละมาแบทเทิลกันดีกว่าไอทามมาดูว่าใครเนี่ยคืออันดับหนึ่งในโปเกมอนเทรนเนอร์ผมเลยทำการต่อสู้กับทามคุงเกมเมอร์ครับเปิดมาตัวทามคุงเกมเมอร์แต่ละตัวนี่ผมบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงนั้นเลยอยากดูเต็มก็ไปดูเลยนะในช่องผมพาร์ทที่7สุดท้ายครับผมแพ้ทามคุงเกมเมอร์เพราะทามคุงเกมเมอร์เนี่ยมีโปเกมอนที่ดีกว่าผมเยอะเลยนะครับแล้วผมก็แพ้ทามคุงเกมเมอร์สุดท้ายทามคุงเกมเมอร์ก็ได้ทำการจับไลโคของผมไปโคตรแบบโคตรแซดอ่ะผมเลยคิดว่าผมต้องทำการจับโปเกมอนที่มันมีฟอลสวิปก่อนดีกว่าผมเลยไปตามหาซิสเซอร์ครับที่สวรรค์หน้านี่แหละแล้วผมเจอซิสเซอร์ผมเลยจับซิสเซอร์มาเพื่อที่
ว่าผมจะปั๊มเบลให้มันมีฟอสวิปพอฟอสวิปเนี่ยความสามารถคือมันทำให้โปเกมอนเนี่ยเลือดเหลือเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นซึ่งมันจะจับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การจับโปเกมอนมันขึ้นอยู่กับอัตราเลือดของโปเกมอนด้วยและผมต้องการให้ตัวซิสเซอร์ผมเนี่ยกลายเป็นร่างเหล็กนะครับซึ่งร่างเหล็กเดี๋ยวจะไปต้องใช้ไอเทมที่มีชื่อว่าเมทัลโค้ดนะครับผมก็เลยนำอีกไอดีนึงนะครับเข้ามาในเกมแล้วก็ทำการเทรดนะครับเราจำเป็นต้องให้ซิสเซอร์ถือเมทัลโค้ดนะครับแล้วก็เทรดโปเกมอนนะครับมันถึงจะกลายร่างเรียบร้อยครับกลายร่างเรียบร้อยเอากลับคืนมาได้แหละแล้วนั้นนะครับผมไปทำการตามหาบอสเมก้าของซิสเซอร์นะครับเพื่อเอาหินเมก้ามันมาและในที่สุดครับเมื่อผมได้เมก้าซิสเซอร์แล้วนะครับผมไปจับไลโคเรียบร้อยไลโคติดแล้วแล้ววิธีนี้ก็เกิดด้วยอันแน่โดนกูจับไปอีกตัวนึงอะแล้วนั้นนะครับผมก็ไปจังเกิลนะครับผมเจอกับทาปูโคโค่ไปมึงโดนอีกตัวหนึ่งไปจะได้ครบทั้งคาปูทั้งสี่ตัวจบมาสักทีนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยมันห่วยแตกเหลือเกินนะครับผมเลยใช้ไอคิวของผมนะครับที่มีมันสมองไอคิวเท่ากับโทโดนี่คือสองหวานไอคิวแน่นอนครับผมใช้มันสมองไอคิวที่มีเท่ากับโทโดในการสร้างบ้านขึ้นมาจนได้คฤหาสน์สุดหรูเดี๋ยวคฤหาสน์เสียงงกที่ทำด้วยบล็อกหินอย่าไปคิดมากเลยครับนี่คือคฤหาสน์ที่สวยสุดที่ผมเคยทำมาได้แล้วต่อไปก็ไปทำการจัดทีมเนาะอันนี้เนี่ยยากสุดแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเรื่องการจัดทีมเลยโอ้โหกว่าจะทีมแต่ละอย่างมาใส่ได้คือแบบของมันลกอะของลกมันจัดอะโคตรยากแล้วตอนนี้นะครับผมได้ทำการซื้อบอลใหม่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบอลที่ช่วยผมในการจับโปเกมอนได้โหดมากๆนั่นคือเฮฟวี่บอลนะครับผมบอลนี้เมื่อจับโปเกมอนหนักนั้นมันจะเพิ่มมาตาการติดแบบโคตรโกงอย่างกับเอ็มบอลไปตัวแรกดีกว่าตอนแรกผมได้ทำการไปตามหาสิ่งที่เรียกว่ากราดอนนะครับผมและกราดอนเนี่ยมันจะเกิดที่เดสเซิร์ตเอ็มตอนเช้านะครับผมทำการเจอกราดอนแล้วผมตีมันจะเลือดแดงแล้วก็เฮฟวี่บอลปาไปนัดเดียวติดโอ้ตัวนี้ว่าเอ็มบอลต่อไปผมทำการไปตามหาลูกคอซ่านะครับซึ่งลูกคอซ่าเนี่ยจะเกิดที่เบโอมเมลเชนนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอคือเจเนเซกเจ้าแมลงเหล็กผมเลยทำการจับเจเนเซกมาก่อนเอามาเลยเจเนเซกมานี่มาเป็นอยู่ในคลังมาแล้วระหว่างนี้นะครับผมลืมไปว่าตัวผมเนี่ยมีโปเกมอนตัวหนึ่งชื่อว่าแคสฟอร์มอยู่โปเกมอนตัวนี้มันคือโปเกมอนอากาศนะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนอากาศเป็นสดใสหรือฝนตกได้ด้วยความคิดของมันคือตัวนี้มันโคตรโกงเลยผมเลยเอาแคสฟอร์มมาด้วยเพราะว่าการที่เราจับไคโอก้าได้เนี่ยต้องทำให้ฝนตกนะครับถึงจะจับไคโอก้าได้แล้วหลังนั้นนะครับผมกลับมาที่เบกิ้งก่าเขียวตัวนี้กิ้งก่าเขียวตัวนี้จับไม่ยากนะครับแป๊บเดียวก็จับติดแล้วหลังนั้นนะครับผมทำการให้ฝนตกนะครับผมและลงดำน้ำเพื่อไปจับไคโอก้านะครับไคโอก้านี่เกิดแค่เป็นอมลิฟโอเชียนเวลาที่ฝนตกนะครับผมแต่ยิ่งฝนตกฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนี่ยโอกาสเกิดก็ยิ่งมากขึ้นผมรอมาเป็นเวลานานนะครับในที่สุดไคโอก้าเกิดผมเลยทำการปาจับไคโอก้าด้วยดิฟบอลหรือบอลที่ทำให้มีโอกาสจับโปเกมอนที่อยู่ใต้ทะเลติดถึงคูณ4เมื่อจับไคโอก้าเสร็จปุ๊บต่อไปครับผมเลยทำการไปโอเมซ่านะครับไปตามหาเลจิล็อกซึ่งเลจิล็อกเนี่ยจะเกิดที่เป็นโอเมซ่าที่วายที่ต่ำกว่าลบ50นะครับมาต่อไปจับเลจิล็อกได้แล้วผมเริ่มการไปไอที่ไอสไปค์นะครับผมซึ่งไปของไอสไปค์เนี่ยมันจะมีเจ้าเลจิอีกตัวหนึ่งนั่นคือเลจิไอส์นะครับตามหาไปอมที่ต่ำกว่า50นะครับผมแล้วก็จับเลจิไอส์และในพาร์ทนี้ผมนั้นไม่สามารถเจอเลจิสติลได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จุดเกิดมันที่แน่ชัดเลยพักไปก่อนเปิดมาพาร์ทที่9นะครับเปิดมาด้วยการจับโปเกมอนสตาร์เตอร์เจ้าริงนะครับชิมชาและนั้นพาร์ทนี้ผมไปทำการไปตามจับโปเกมอนในต่างมิติทั้งหมดนั่นคือโลดีเอ็นและโลเนเธอร์นับแรกคือผมไปโลดีเอ็นก่อนแล้วก็ทำลายลูกแก้วมังกรแล้วก็ฆ่ามังกรทิ้งซะโอ้โหคุณนึกว่าคุณได้เอาชีวิตรอดเมื่อผมฆ่ามังกรเสร็จปุ๊บผมได้ทำการวาร์ปไปอีกมิตินึงของมังกรนะครับผมนั่นคือมิติโลกหลังจบและโลกหลังจบนี่มีโปเกมอนสุดโหดนะครับในโลกดีเอ็นแน่นอนว่ามันเป็นโลกต่างมิติที่คล้ายกับอวกาศก็ต้องมีโปเกมอนอวกาศเกิดอยู่แล้วดิโอคิซิสในสุดมันจะเดียวคิซิสแล้วนะครับผมเดียวคิซิสเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ตัดความเร็วนะครับมันมากเพราะฉะนั้นเดียวคิซิสเนี่ยสามารถจับด้วยฟาสต์บอลได้นะครับฟาสต์บอลคือบอลที่เอาไว้จับโปเกมอนที่มีความเร็วมากกว่า100เท่านั้นแน่นอนเดียวคิซิสก็ต้องโดนผมจับครับฟาสต์บอลนัดเดียวจอดติดเลยต่อไปครับเมื่อเราจับเดียวคิซิสได้แล้วนะครับผมก็ทำการสร้างฐานเพื่อที่จะรอเจ้าเลจิเลคิเกิดนะครับเพราะว่าในดีเอ็นเนี่ยก็จะมีเลจิที่เรียกว่าเลจิแห่งพลังไฟฟ้าหรือเลจิเลคิเกิดด้วยนะครับระหว่างสร้างฐานอิเทอร์นาทัสก็เกิดขึ้นมาพอดีแน่นอนระดับผมแล้วก็จับครับจับอิเทอร์นาทัสเมื่อเลือดแดงปาเฮฟวี่บอลลูกเดียวติดอ้าวเอ้ยอะไรวะในเกมมันใช้บอลลูกใหญ่ๆทำไมที่ติดเฮฟวี่บอลไม่เนี่ยต่อไปผมทำการสร้างฐานนะครับเพราะเจ้าเลจิเลคิเนี่ยคุณจะไปที่ต้องมีฐานนะครับผมเพื่อทำให้มันเกิดในฐานของเรานะครับมาเมื่อเราสร้างฐานเสร็จเรียบร้อยนะครับเลจิเลคิก็ได้ทำการเกิดขึ้นมาพอดีนะครับผมได้ทำการจับเลจิเลคินะครับซึ่งตัวนี้จับยากมากๆนะครับผ่าอัลตาบอลออกไปแบบนับร้อยล้านลูกนะครับในที่สุดก็จับติดบอกเลยว่าใช้เวลาจับแบบตัวนี้นานมากและอัลตาบอลผ่าไม่กองกว่าเมื่อเราจับทุกอย่างในดีเอ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับไปโลกปกติและมุ่งหน้าสู่เนเธอร์นะครับเมื่อมาสู่เนเธอร์อันดับแรกนะครับผมสร้างฐานได้ใกล้ลาวาก่อนนะครับเพราะในนี้จะมีเลจิอีกตัวนึงเกิดนั่นคือเลจิดราโก้นะครับหรือว่าเลจิพลังมังกรซึ่งตัวนี้จับง่ายมากครับเฮฟบอลปาไปติดเลยต่อไปครับเมื่อเราจับเลจิดราโก้เสร็จเรียบร้อยครับผมเราต้องทำการตามหาฮิตเลนนะครับซึ่งฮิตเลนเนี่ยมันจะเกิดในไบโอมที่เป็นลาวาเยอะๆนะครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าฮิตเลนคือโปเกมอนแห่งภูเขาไฟและความฮาของฮิตเลนครับมันไม่เกิดต่อหน้าผมสิ่งที่ฮิตเลนเกิดมันเกิดใต้ลาวาซึ่งผมจะไปที่ต้องดำลาวาเพื่อไปดูฮิตเลนโอ้โหแม่ง
โคตรบ้าในที่สุดครับผมก็นำดาวางเพื่อไปดูฮิลเลนแล้วก็จับฮิลเลนมาได้ด้วยเฮฟวี่บอลขอแล้วบอลมันโกงจบท้ายนะครับมีตัวหนึ่งที่เกิดในเนเจอร์นะครับหรือว่าโปเกมอนแห่งฝันร้ายมาชาโดนะครับผมก็ทำการไปไล่จับมาชาโดแล้วมาชาโดนี่คือผมเหนื่อยแล้วผมก็เลยไปเอ็มบอลจับแม่งจบเอาไปเปิดพาร์ทที่10นะครับผมพาร์ทที่10อันนี้ผมได้ทำการไปเปิดแมปและฟาร์มของเยอะมากจากพีระมิดนะครับจนผมได้นี่มานั่นคือ GS บอลนะครับผมแล้วก็พวกของต่างๆนะครับที่สามารถขายได้ราคาแบบหลักแสนเยนคือแบบว่าขายทีคือมึงรวยเป็นเศรษฐีอะและ GS บอลเนี่ยความสามารถของมันก็คือเอาไว้ทำการเปิดสารเซเลบี้นะครับให้เซเลบี้เกิดมาแล้วก่อนที่เราไปจับเซเลบี้นะครับเราจะไปจับพวก3ตำนานแม่น้ำก่อนนะครับนั่นคืออุกซี่นะผมก็เลยทำการมาที่ไบโอมดาร์คฟอเรสต์เพื่อจะตามหาอุกซี่นะครับแต่สิ่งที่เกิดคือเซเนอัสแน่นอนครับเซเนอัสเกิดผมก็จับเลยดิครับเซเนอัสนี่เป็นอะไรที่โกงมากนะครับเพราะว่าเซเนอัสเนี่ยเปอร์เซ็นต์การจับติดโคตรง่ายคือปาบอลแล้วก็ติดอ่ะตัวเนี้ยเมื่อเราจับเซเนอัสเสร็จปุ๊บนะครับผมต่อไปนะครับเราก็ได้ทำการวาร์ปไปที่ไบโอมเบิร์ชนะครับเพื่อจับเมฟิสก่อนเพราะว่าตอนนี้เวลามันได้ไงผมเลยจับเมฟิสมาแล้วนั่นกลับไปซื้อบอลมาบอลหมดแล้วเมื่อซื้อบอลเสร็จนะครับกลับมาที่เดิมจับอุกซี่เรียบร้อยอุกซี่ติดระหว่างทางนะครับที่ผมจะทำการบินไปเพื่อตามหาสารเซเลบี้ผมเจอกับเทราคิออนพอดีแน่นอนครับจับเลยเทราคิออนเมื่อจับเทราคิออนเสร็จแล้วก็ต้องไปตามหาโปเกมอนที่ผู้พิทักษ์ผืนดอกไม้นะครับนั่นคือเชมินเรียบร้อยครับเราก็เจอเชมินทำไมตัวมันเล็กแค่นี้วะเนี่ยยังกับเมนแคทป่ะมึงโดนจับซะเชมินหลังนั้นนะครับผมเมื่อเราจับเชมินเสร็จเรียบร้อยผมได้ทำการเจอกับสารเซเลบี้นะครับแล้วเมื่อผมจะทำการเอาเจสบอลยัดในสารเซเลบี้มีคนนึงมาห้ามผมไว้นั่นคือบอมฮับบอมฮับได้บอกกับผมว่าถ้าเกิดนายจะเอาสารเซเลบี้นี้ไปมาแบทเทิลกันดีกว่าถ้าเกิดนายแพ้เจสบอลที่นายมีต้องตกเป็นของฉันผมก็ต้องตอบรับบอมฮับอยู่แล้วครับบอมฮับโปเกมอนของบอมฮับนั้นผมบอกเลยว่าเลเวลเยอะมากๆนะครับพี่รู้ว่าโปเกมอนของบอมฮับที่เลือกมาเนี่ยเลเวลยังไม่ขนาดมือผมขนาดนั้นหรอกโดนโปเกมอนผมตบไปเพราะว่าตอนนี้ผมมีร่างเมก้าสุดโขดนะครับผมบอมฮับโดนผมใช้เมก้าไทรานิต้าไล่ตบยับเลยสุดท้ายบอมฮับก็พ่ายแพ้ผมไปแล้วก็ต้องวิ่งกลับบ้านไปฟ้องบอมมี่ก่อนเอาหลานลาก่อนนะบอมเมื่อผมชนะบอมฮับเรียบร้อยผมทำการวางเจสบอลที่สารและเซเลบี้ก็เกิดออกมาแล้วผมก็จับเซเลบี้ไปที่เรียบร้อยเมื่อจับเซเลบี้เสร็จปุ๊บผมก็คิดว่าผมต้องไปทำการจับเจ้าชายน้องทะเลน่ะแล้วนั่นคือมานาฟี่ผมมุ่งหน้าสู่โอเชียนแล้วมานาฟี่ก็เกิดพอดีครับผมทำการว่ายน้ำหาแล้วก็เจอและตอนนั้นก็จับมานาฟี่เรียบร้อยตัวเล็กๆตัวต่อไปคือมิโดริต้าใช่มั้ยล่ะเอาล่ะผมก็มาเสียงเพลงแกโดชแน่ไปบินมาเรื่อยๆครับเจอโคบาริออนเกิดตอนคืนครับก็จับเลยดิครับโคบาริออนตัวนี้ไอ้สามทหารเสือเมื่อจับโคบาริออนเสร็จปุ๊บไปที่สวอร์มแลนด์ครับสเปกทรีเกิดนะครับหรือโปเกมอนม้ามืดม้ามืดไปแล้วเมื่อจับโปเกมอนม้ามืดเสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปที่ผมมาจับนะครับด้วยการปิดคลิปนั่นคือเมื่อเราจับเซเนอัสมาแล้วแล้วก็ต้องจับนกวายดูป่ะล่ะมาครับที่ไบโอมนี้ป่ามืดตอนคืนมีนกวายเกิดและในที่สุดครับผมรอแทบตายนกวายเกิดมันเกิดแบบบินเนี่ยคู่เท่ผมบอกเลยตัวเนี้ยไปนกวายมันโดนเฮฟวี่บอลจับมาแล้วเมื่อเราจับนกวายได้พาร์ทที่10ก็จบไปพาร์ทที่11พาร์ทนี้นะครับเราจะทำการทำไดแม็กกันนะครับผมซึ่งผมรับภารกิจมาแล้วนะครับภารกิจสำหรับไดแม็กมันชื่อภารกิจชูตติ้งสตาร์นะครับผมซึ่งการที่ผมจะได้กำไรไดแม็กมานั้นผมต้องทำภารกิจชูตติ้งสตาร์ให้เสร็จซึ่งภารกิจของมันคือตีเทรนเนอร์ครบ25คนผมได้ทำการไปที่ไบโอมโอเชียนนะครับเพราะไบโอมโอเชียนเนี่ยเทรนเนอร์มันจะสปอนเยอะมากตามน้ำผมก็เลยทำการไล่ตีเทรนเนอร์ทีละคนทีละคนทีละคนจนในที่สุดเราก็ตีเทรนเนอร์ครบ25คนแล้วผมก็นำเควสไปส่งและก็ได้รับกำไรไดแม็กมาและตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่ใช้ไดแม็กร่างสมบูรณ์ได้นะครับผมเพราะว่าผมต้องการอัปเกรดเลเวลของโปเกมอนของผมมาที่จะใช้ไดแม็กอ่ะให้มันตันก่อนมันถึงจะเก่งขึ้นผมเลยทำการไปไล่ตีเดนนะครับเพื่อหาสิ่งที่เรียกว่าไดแม็กแคนดี้นะครับผมซึ่งเจ้าแคนดี้เนี่ยมันจะทำการอัปเวลพลังของไดแม็กของโปเกมอนเราให้เก่งขึ้นกว่าเดิมและเมื่อเลเวลของไดแม็กตันนะครับผมโปเกมอนบางประเภทจะสามารถเปลี่ยนเป็นร่างไดแม็กได้เช่นลิซาร์ดอนลาปาสฟูจิงิดันเน่คาแม็กประมาณนี้นะครับผมซึ่งวิธีการที่ทำให้เขาเปลี่ยนร่างไปไดแม็กเนี่ยเราต้องทำการตามหาก่อเห็ดครับก่อเห็ดจะมีเห็ดชนิดหนึ่งชื่อว่าเห็ดไดแม็กซึ่งเห็ดเนี่ยเมื่อเรามาทำซุปและให้โปเกมอนนั้นกินโปเกมอนนั้นจะสามารถเปลี่ยนร่างไปไดแม็กได้ผมก็เลยทำการไปตามหาเห็ดที่ก่อเห็ดและเห็ดพวกนี้หายากมากบอกเลยว่าเป็นแร่แล้วเมื่อเราหาเจอนะครับผมทำการให้โปเกมอน2ตัวผมกินนั่นคือลาปาสและลิซาร์ดอนเมื่อ2ตัวนี้กินเสร็จปุ๊บมันก็สามารถแปลงร่างเป็นร่างไดแม็กสุดโหดได้คือมันโคตรเท่ทุกคนเมื่อเราแปลงร่างไดแม็ก2ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็ทำการไปตามจับโปเกมอนมายาอีกตัวนึงนั่นคือคาฟูจบพาร์ทที่11พาร์ทที่2เปิดมาที่ว่าผมมาที่สวอมแลนด์เพื่อที่จะจับเก้คงอะแต่ที่ไหนได้ฟีบาร์ดันเกิดแทนเอามาก็ได้ไอ้ปาเนี่ยและภารกิจหลักของวันนี้คือเราจะจับ3มังกรแห่ง Black and White กันนะครับผมซึ่งการที่เราจะเจอ3มังกรนี้เราต้องหาป่าใหญ่แดงให้เจอนะครับมันคือป่าใหญ่แดง Redwood อ่ะแล้วเมื่อผมมา Redwood ตัวแรกที่ผมเจอนั่นคือ Sacrum มังกรแห่งไหยนะที่สามารถปล่อยไฟฟ้าและทำลายเมืองทั้งเมืองไปเมืองโดนเฮฟวี่บอลมั้ยไอ้เหี้ยเกิดมาเยอะแหละหลังนั้นก็ได้ทำการเจอกับราชาที่ถูกพัฒนาการให้กลายเป็นกวาง Carvirax ป่าเราอ่ะโดนจับมาอีกตัวนึงมั้ยหลังนั้นครับเลยชิลัมก็เกิดก้อนแห่งไหยนะที่สามารถทำลายเมืองด้วยพลังแห่งล็อกไปโดนเฮฟวี่บอลจับมาอีกตัวนึงอ่ะหลังนั้นผมคิดว่าผมจะทำการไปตามมิติอันตอสเปนในพันหน้าเลยทำการไปตามหาเนคอสมานะครับซึ่งเนคอสมาเนี่ยอยู่ในไบโอมป่ามืดตอนคืนแล้วเนคอสมาโปเกมอนนี้สามารถวาร์ปไปตามมิติได้สุดโหดแน่นอนว่ามันต้องโดนจับด้วยเฮฟวี่บอลไปแล้วอ่ะมาอีกคนนึงมาเฮฟวี่บอลมาหลังนั้นครับเราก็มาทำการเจอกับคิวเลมที่อยู่ในไบโอมไอซ์ไปครับมังกรเหน้าที่ใช้พลังไฟฟ้าสุดไปมึงอ่ะไปเฮฟวี่บอลอีกตัวนึงเข้ามาให้หมดมาต่อไปครับเราก็ได้ทำการเจอกับไทป์นู
นะครับผมซึ่งไทป์นูเนี่ยจะอยู่ในสุดขอบของจังเกิลนะครับไทป์นูเนี่ยคือโปเกมอนที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้จัดการกับพวกอัลต้าบีสโดยเฉพาะนะครับภายระหว่างโดนจับมาอีกตัวนึงหลังจากนั้นนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องทำการไปอัลต้าสเปกแล้วนะครับแล้วผมได้ทำการเอาเนคอสมาออกมาและพาร์ทต่อไปผมต้องทำการไปอัลต้าสเปกเพื่อจับพวกยูบีให้ครบผมก็ได้ทำการให้เนคอสมาเปิดประตูมิติแล้ววาร์ปไปอัลต้าสเปกแต่เหมือนมิติวาร์ปผิดนะครับวาร์ปผมไปเจอกับนั่นใครอะผมได้ทำการเจอกับพี่ไซเบอร์ครับพี่ไซเบอร์พร้อมกับอาเซอุสพี่ไซเบอร์ได้บอกภารกิจของผมมาว่าผมต้องการจับเทพให้ครบทุกตัวเพื่อจบเกมนี้มันต้องเป็นนัยยะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมต้องไปทำแน่นอนมันอาจจะเป็นภารกิจที่ผมถูกกำหนดไปแล้วก็ได้เอาล่ะถึงเวลาที่ผมต้องไปจับเทพทุกตัวแล้วหลังนั้นผมก็ได้ทำการจากลาพี่ไซเบอร์ถือว่าจบพาร์ทที่12พาร์ทที่13เริ่มมานะครับพาร์ทนี้เราต้องทำการตามจับยูบีหรือว่าอัลตร้าบีสให้ครบทุกตัวนะครับนี่คือภารกิจของพาร์ทนี้แต่ว่าก่อนที่เราจับยูบีนะครับตอนแรกในระหว่างเอฟเคเนี่ยมีเดนซี่เกิดนะครับซึ่งมันเกิดที่ไบโอมอัลตร้าโอเชียนนะครับผมก็เลยจับมาเลยนะครับแน่นอนมันก็ง่ายแล้วผมต้องบอกก่อนนะครับมาโลก UB เนี่ยตอนแรกคุณจะมองเห็นไม่ชัดนะครับและวิธีการเดินที่คุณจะสามารถมองเห็นโลก UB ได้ชัดได้คือคุณต้องมีก็อกเกิลหรือว่าแว่นตากองแสงนะครับผมจะหมายถึงอ๊อฟเดี๋ยวมาอย่าไม่มีโฆษณาตอนนี้ถ้าอัลต้าสนใจติดต่อสามารถติดต่อได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาตามจับอัลต้าบีสทุกตัวนะครับผมก่อนที่ผมจะเจออัลต้าบีสนะผมเจอพี่เคร่างหนึ่งอ่ะจับเลยแล้วเมื่อผมวิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมเจออัลต้าบีสตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือกัสลอดซึ่งกัสลอดนี้เกิดแถวไบโอมทะเลทรายนะครับผมเพื่อทำการจับกัสลอดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยกัสลอดโดนไปตัวแรกไปเมื่อจับกัสลอดเสร็จนะครับผมวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมเริ่มการเจอกับไชนี่วู้ปะจับไชนี่ผีมาอีกตัวนึงเมื่อเราจับไชนี่แล้วกัสลอดเรียบร้อยนะครับผมเริ่มการวิ่งมาไบโอมเพลนนะครับผมเริ่มการเจอกับเบสพารอนนะครับหรือว่าพี่หัวดิสโก้แล้วนั่นเองนี่คือยูบีตัวนี้นะครับไปจับมาเลยไอ้น้องเมื่อเราจับเบสพารอนเสร็จนะครับเราวิ่งไปแถวไบโอมซูเปอร์น่านะครับจะเจอกับเคสเทล่านะครับผมอ่านชื่อไม่ค่อยถูกนะแต่มันคือพี่ระฆังนะครับคือยูบีที่ตัวใหญ่ๆเหมือนระฆังคือความสามารถตัวนี้คือมันจะเป็นจรวดที่บินไปนอกโลกได้นะครับไปโดนจับมันทั้งมึงอะเฮฟวี่บอลต่อไปครับที่อัลตร้าจังเกิลนะครับผมที่ไบโอมนี้นะครับจะมีโปเกมอนอัลตร้าบีสต์ตัวนึงนะครับที่บอกว่าโคตรโหดนี่คือพี่ยุงนักกล้ามนะครับผมหรือบัสโฮนะครับเราก็ทำการจับพี่ยุงนักกล้ามมาด้วยเมื่อเราไปไบโอมสวอมนะครับผมเราเจอกับโปเกมอนที่ซาโตชิเคยมีนะครับยูบีที่ซาโตชิเคยมีนั่นก็คือปุ๊บโป้สายญี่ปุ่นนี่ผมจำไม่ได้ชื่อเลยแต่ตัวนี้ซาโตชิก็เคยมีนะครับแน่นอนว่าเราก็ทำการจับน้องมานะครับผมตัวนี้มังกรพิษนะจ๊ะเมื่อจับตัวนี้เสร็จนะครับผมมาที่อัลตร้าดีเซอร์นะครับเพื่อตามหาไอ้โจสีขาวหรือว่าไวฟูงผมนั่นเองเฟโรโมซาหรือโปเกมอนที่งดงามเกิดที่สุดนะครับในเรื่องถ้าเกิดก็ตัดพวกตัวแบบที่มาท็อปไปนะแน่นอนครับกระโจขาวก็ต้องโดนจับครับมาเลยไอ้น้องต่อไปครับผมมาไปอมเมาเทนนะครับผมที่เมาเทนในนี้นะครับจะมีอีกตัวนึงคือตาคาตาก้านะครับผมหรือว่าจะเป็นเจ้าตัว UB ที่ถือว่าแข็งที่สุดเลยนะครับมาไอ้ตัวนี้ก็เฮฟวี่บอลดีรออะไรอ่ะตัวมันใหญ่ต่อไปครับผมเรามาที่ไบโอมพวกไบโอมป่าในอัลต้าสเปซเนี่ยจะมีตัวนึงเกิดมานะครับนั่นคือสุกิตรีนะครับหรือว่าโปเกมอนหัวแอฟโรนะครับที่มีพลังไฟฟ้าแรงสูงคือหน้าตาเหมือนเป็ดหัวลำโพงอ่ะปะโดนจับต้องมึงอ่ะแล้วต่อไปนี่คือตัวสุดท้ายนะครับที่เราต้องทำการตามหานะครับเราต้องทำการตามหาในไบโอมอัลตร้าฟอเรสต์นะครับตัวนี้มีชื่อว่าคาตานะนะครับผมหรือว่าโปเกมอนอัลต้าบีสที่เป็นรูปเหมือนพับกระดาษนะครับพลังสมาร์ตตัวนี้คือการตัดและหั่นนะครับผมปะโดนมาอีกตัวนึงเข้าบอลมาไอ้น้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ทำการจับอัลต้าบีสครบทุกตัวแล้วนะครับผมถือว่าจบภารกิจในวันนี้นะครับอัลต้าบีสครบทุกตัวแล้วต่อไปพาร์ทที่14นะครับผมเราเปิดมาด้วยว่าพาร์ทที่14เนี่ยผมจะทำการทำให้ทีมผมอ่ะกลายเป็นทีมโปเกมอนที่โหดที่สุดและไม่มีใครที่สามารถเอาชนะได้นะครับซึ่งผมก็ตั้งใจว่าทำให้ทีมผมเนี่ยประกอบไปด้วยตัวที่แบบว่าผมชอบมากๆนะครับอันดับแรกคือซาเซียนนะครับซึ่งผมจะให้มันกลายเป็นร่างหมาถือดาบนะครับผมซึ่งร่างนี้นะครับจะมีท่าโจมตีที่โคตรแรงอยู่นะครับผมก็คือท่าดาบฟันของมันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆตัวที่2คือเลจิเลคินะครับเพราะนี่คือโปเกมอนไฟฟ้าที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งเกือบสุดแล้วถ้าเกิดไม่นับพวกตัวแบบมังกรไฟฟ้าหรือว่าเซราโอล่านะครับผมว่าเลจิเลคินี่ก็ได้อยู่ต่อไปคือเทพเจ้าแห่งเวหานะครับเลควอซ่าเพราะว่าเลควอซ่าเนี่ยการที่มันจะเป็นเมกาได้มันเป็นเมกาได้ง่ายมากๆเลยนะครับเลควอซ่าเพราะเพียงแค่เราไปเรียนรู้สกิลท่านึงมานะครับแล้วก็สามารถทำให้เลควอซ่าเนี่ยกลายเป็นเมกาเลควอซ่าได้เลยโดยไม่ต้องใช้หินแปลงร่างนะครับผมต่อไปการ์ดอนและไคโอก้านะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ2ตัวนี้มีร่างชินอยู่แล้วนะครับและตัวสุดท้ายเราจะเอามานั่นคืออัลตร้าเนคอสมานะครับนั่นคือเนคอสมาร่างโหดที่สุดแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะมีตัวอะไรทั้งหมดมาได้นะครับวันนี้เลยจะไปทำการตามหาสิ่งต่างๆเพื่อทำให้โปเกมอนผมนั้นกลายเป็นร่างสมบูรณ์แบบที่สุดให้ได้นะครับผมแล้วก่อนที่เราจะทำการตามหานะครับสิ่งแรกที่เราเจอคือกระดิ่งที่ผมวางเอาไว้นะครับมันได้ทำการส่องแสงขึ้นมาและโปเกมอนในตำนานตัวนึงก็ได้โผล่ขึ้นมานั่นคือลูเกียผมได้ทำการจับลูเกียนะครับไปลูเกียเข้าบอลมาลูกเพาะเมื่อจับลูเกียเสร็จนะครับผมภารกิจต่อไปของเราคือว่ามันจะมีโปเกมอนตัวนึงนะครับที่เราจะได้จากการเผาเหล็กนะครับยิ่งเราเผาเหล็กเยอะโปเกมอนตัวนี้ก็จะมีโอกาสเกิดเยอะนะครับผมซึ่งโปเกมอนตัวนี้มีชื่อว่าเมลตันนะครับหรือว่าโปเกมอนมายาประเภทเหล็กนะครับผมเอาล่ะถึงเวลาละมานี่มาเมลตันไอ้น้องกว่าจะเผาเหล็กและเจอนี่คือยากมากๆเ
ากๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้ทำการเอาเรียกโคซ่าผมเนี่ยไปเปลี่ยนสกิลนะครับเพิ่ม Dragon Ascent ขึ้นมานะครับผมเพราะถ้า Dragon Ascent นี่คือมันเป็นท่าที่จะทำให้เรียกโคซ่าเราเนี่ยกลายเป็นเมกาได้นะครับเมื่อผมได้เมกาเรียกโคซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจต่อไปของเรานะครับเราต้องทำให้เนียคอสมาเราเนี่ยกลายเป็นอัลตร้าเนียคอสมาให้ได้นะครับฉะนั้นเราจะทำการไปตามจับคอสมอกนะครับผมซึ่งคอสมอกเนี่ยจะอยู่ในไบโอมซันฟลาวเวอร์นะครับในตอนที่ตะวันรุ่งกับตะวันฉายเชี่ยเลยตอนพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมได้ทำการไปตามหาคอสมองนะครับที่สุดเราก็เจอเจ้าคอสมองนะครับแล้วก็จับน้องมาได้บอกเลยตอนนี้จับง่ายไม่ต้องซีเรียสมากใช้เลเวอร์บอลปลายัดเลยเมื่อได้คอสมองมาแล้วนะครับผมได้ทำการเอาแรงแคนดี้ยัดน้องเลยนะครับเมื่อเรายัดไปเรื่อยๆนะครับคอสมองของเราก็ได้กลายร่างนะครับจากคอสมองกลายเป็นคอสเนี่ยไม่กลายเป็นโซการิโอหรือว่าโปเกมอนสิงโตสุดโหดของเรานั่นเองนะครับผมเมื่อได้โซการิโอแล้วครับผมวิ่งทำการมาตามหาในคอสมาในคอสมาผมกลับไม่มีที่รวมร่างกับโซการิโอคือในคอสมาก็มีรีโมทรวมร่างกับลูน่าล่างผมก็เลยทำการไปตามจับในคอสมาตัวอื่นนะครับเพื่อตามหารีโมทของโซการิโอมาแล้วทำไมกูไม่จับคอสมองวะกูคิดอยู่แล้วในที่สุดก็ได้ตัวในคอสมาที่มีรีโมทของโซการิโอนะครับผมก็ได้ทำการรวมร่างในคอสมากับโซการิโอนะครับกลายเป็นร่างในคอสมาโซการิโอหลังจากนั้นนะครับวิธีที่ทำให้เจ้าในคอสมาโซการิโอเนี่ยกลายเป็นร่างอัลตร้าในคอสมาได้ผมต้องทำการใส่ซีมูฟนะครับของอัลตร้าในคอสมาไปนะครับผมแล้วเจ้าโซการิโอในคอสมาก็สามารถกลายร่างเป็นอัลตร้าในคอสมาได้นั่นเองตัวนึงโคตรเท่ตัวนี้บอกเลยซึ่งภารกิจต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ร่างสมบูรณ์แบบเกือบทุกตัวแล้วเหลือเพียงแค่กราดอนและไคโอก้านะครับภารกิจต่อบางเราคือว่าเราจะไปที่จะต้องใช้ซูเปอร์ล็อตนะครับผมไปทำการไล่ตกนะครับและการไล่ตกของมันคือเราจะทำการไล่ตกที่บ่อลาวาและบ่อน้ำนะครับผมจนกว่าเราจะได้เจ้าตัวเศษชิ้นส่วนนะครับมาจนครบแล้วบอกเลยว่าชิ้นส่วนพวกนี้หายากมากๆนะครับผมฝากผมจะได้ชิ้นส่วนที่จะเอามาสร้างเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สองตัวนี้เปลี่ยนเป็นร่างชินได้นี่ยากมากๆและในที่สุดครับเราก็ได้มาครบนะครับผมชิ้นส่วนที่ทำให้ไคโอก้าและกราดอนเป็นร่างชินนะครับและในที่สุดทีมแข็งแกร่งของเราก็ได้กำเนิดขึ้นแล้วนะครับผมบอกเลยว่าทีมนี้ไม่น่ามีใครเอาลงนะครับเพราะแต่ละตัวคือโหดสุดๆนะครับผมบอกเลยถือว่าเป็นอันจบพาร์ทที่14นะครับในเอพิโซดที่15นะครับผมเราจะทำการไปตามไล่จับพวกโปเกมอนในตำนานและโปเกมอนมายาที่เหลือนะครับผมซึ่งในภารกิจตอนแรกนะครับผมได้ทำการเอาเมฟิสเอเซลและอุกซี่นะครับมาแล้วก็ขอรูบี้จากเขามานะครับผมก็คือทำให้ค่าเฟรนด์ชิพของมันเพิ่มและก็เวลสูงนะครับเราถึงสามารถขอรูบี้เพื่อมาทำเป็นโซ่แดงพัฒนาการได้เมื่อได้โซ่แดงพัฒนาการนะครับให้เราทำการตามหาวิหารแห่งเวลานะครับผมเมื่อเจอวิหารแห่งเวลาปุ๊บเราก็สามารถใช้โซ่แดงพัฒนาการเนี่ยกดคลิกขวาเพื่อใช้กับมันแล้วต่อไปก็สามารถจะอัญเชิญได้นะครับโดยที่ว่าเราจะมีอุปกรณ์อะไรเพื่ออัญเชิญเทพโปเกมอนแต่ละองค์มาซึ่งเทพที่สามารถอัญเชิญออกมาได้ก็จะมีทั้งเพาเกียเดียก้ากิลติน่าแล้วก็อัลเซอุสนะครับซึ่งตัวแรกที่ผมอัญเชิญออกมานั่นคือเดียก้านะครับผมและไปเดียก้าแน่นอนก็ต้องโดนจับด้วยเมื่อเราได้เดียก้ามานะครับผมได้ทำการเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ได้เจอกับโปเกมอนเทพอีกตัวนึงนะครับนั่นคือทอร์นาดัสนี่คือโปเกมอนเทพแบบสุดๆไปมาโดนจับมาเมื่อเราจับทอร์นาดัสได้แล้วนะครับผมก็ต้องทำการไปตามหาลูกเบอร์รี่นะครับผมซึ่งเจ้าลูกเบอร์รี่เนี่ยความสามารถของมันก็คือว่ามันจะทำการเพิ่มความคาดสนิทนะครับเรากับโปเกมอนได้รวดเร็วมากนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาโซ่แดงพัฒนาการอันใหม่นะครับก็เลยต้องตามหาลูกเบอร์รี่เพื่อเอามาปั๊มนะปั๊มค่าความสนิทแล้วเมื่อผมเดินไปเรื่อยๆนะครับผมได้ทำการเจอกับโปเกมอนอีกตัวนึงนะครับที่เป็นเทพนั่นก็คือแลนโดรัสนะครับผมโดนจับมาไอ้หนูเสร็จแล้วผมก็ได้ทำการไปเป็นอมสวรรค์นะครับเพราะตอนนี้ตอนคืนและที่ต่ำกว่า Y40นะครับผมมันจะมีตัวนึงเกิดมานะครับนั่นก็คือพ่อทุกสถาบันของเลจินะครับหรือเลจิกิกัสนั่นเองเลจิกิกัสพ่อทุกสถาบันนี่แหละแล้วผมก็ได้ทำการเจอกับเลจิกิกัสแล้วผมก็ได้ทำการปาจับมันด้วยเฮฟวี่บอลต่อไปครับผมได้ทำการเอาน้ำเนี่ยไปลาดแถวทะเลทรายที่เป็น Desert M นะครับผมซึ่งมันต้องเป็น Desert M Plus นะครับ M ธรรมดาไม่ได้นะเมื่อเราเอาน้ำไปลาดนะครับจนมันกลายเป็นเหมือนบ่อน้ำกลางทะเลทรายขึ้นมานะครับผมจะมีโปเกมอนในตำนานตัวนึงเกิดมานะครับนั่นคือ Volcanion นะครับผมหรือโปเกมอนธาตุไฟน้ำนะครับและเมื่อพี่ตัวนี้เกิดมาปุ๊บไปมึงโดนจับมาอีกตัวนึงต่อไปผมได้ทำการใช้ไบโอมฟาวเดอร์นะครับในการตามหาไบโอมที่มีชื่อว่า Savanna Pressure M นะครับผมซึ่งในไบโอมนี้นะครับมันจะมีโปเกมอนแห่งความเร็วตัวนึงเกิดนะครับมายาที่รวดเร็วมากๆนะครับนั่นคือเซราโอล่านะครับหรือโปเกมอนไฟฟ้าที่เก่งเกือบสุดเลยนะครับผมได้ทำการจับเซราโอล่ามาด้วยฟาสต์บอลนะครับง่ายๆตัวนี้แล้วภารกิจต่อไปผมก็รู้แล้วว่าเลจิสติลจริงๆแล้วมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ไบโอมเมาน์เทนนะครับผมก็เลยได้ทำการไปที่ไบโอมเมาน์เทนแล้วลงไปที่วายต่ำกว่า50นะครับเพื่อทำการตามหาเลจิสติลและในที่สุดมันก็เกิดเลจิสติลมาเฮลิบอลปาแม่งต่อไปครับผมได้ทำการสร้างบ้านที่มีหลังคารอบล้อมทุกอย่างนะครับอยู่ที่ไบโอมดาร์คฟอเรสต์นะครับเพราะจะมีหนึ่งโปเกมอนเกิดนะครับซึ่งโปเกมอนตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนที่เรียกว่ามายาสุดโหดนะครับนั่นก็คือมาเจน่านะครับผมซึ่งมาเจน่าเนี่ยจะเกิดได้เฉพาะบ้านที่มีหลังคาไม่ได้เกิดแถวที่มันมีหลังคาคือคุณต้องทำเป็นหลังคาใหญ่ๆเอาไว้นะครับมาเจน่าถึงจะเกิดและในสุดมาเจน่าก็เกิดสักทีมาโดนจับไปผมบอกเลยตัวเนี้ยข้อจำกัดมันเยอะมากคือต้องสร้างบ้านนะทุกคนมันถึงจะเกิดขึ้นมาต่อไปผมไปอมสโนว์เพลนนะครับผมเพื่อตามหาเจ้าม้าน้ำแข็งอีกตัวนึงนะครับนั่นคือกราสเทรียนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าจับง่ายมากชิวๆและพาร์ทนี้ก็จบไปนะครับกับการที่เราไล่จับมายาและโปเกมอนเทพในตำนานนะครับผมในพาร์ทที่15ในพาร์ทที่16นะครับผมได้ทำการสร้างโซ่แดงของพัฒนาการมาอีกอันนึงนะครับผมและสิ่งที่ผมจะไปทำการตามจับในรอบนี้นะครับนั่นคือเพาเกียผมต้องทำการบินตามหาวิหารอันใหม่นะครับเพราะอันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วเมื่อเราเจอวิหารอันใหม่ปุ๊บผมได้ทำการอัญเชิญเพาเกียออกมานะครับแล้วจับเพาเกียด้วยเฮฟวี่บอลเมื่อเราจับเพาเกียเฮฟวี่บอลเสร็จนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมได้ทำการส
ร้างสิ่งที่เรียกว่าที่สะสมซีการ์ดคิวมานะครับซึ่งเจ้าที่สะสมซีการ์ดเนี่ยเมื่อเราทำการสร้างขึ้นมาและถือมันอยู่ในตัวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับทุกการผจญภัยของเราจะเกิดซีการ์ดเซลขึ้นมานะครับผมและซีการ์ดเซลเนี่ยเป็นสิ่งที่หาโคตรพ่อโคตรแม่ยากนะครับคือ30 นาทีมันจะเกิดรอบนึงนะครับผมบอกเลยว่ามันยากมากและการเดินทางรอบนี้ครับผมได้ทำการเดินทางแทบตายนะครับและผมก็ไปที่ไปโอเวอร์สวามเพื่อตกปลาเล่นๆในสุดก็ได้เกิดมานี่มันเก๋จ้าล่าง2มาโดนจับมาในสุดก็มีเก๋ของงาของตัวเองเลยนะครับผมแล้วเมื่อเราทำการรวบรวมเซลล์ซีการ์ดได้ระยะนึงนะครับผมทำการอัญเชิญซีการ์ดตัวแรกออกมานั่นคือซีการ์ดล่าง 10% หรือว่าล่างหมานั่นเองแม่รอครบ100ก่อนเดี๋ยวดูโคตรโหดแล้วผมได้ทำการเอาไลแคนดี้ยัดเจ้าเก๋ของงาล่าง2นะครับเพื่อกลายเป็นเก๋ของงาที่แท้จริงโอ้แต่มันไม่ได้เป็นแบตเทิลบอลอ่ะอยากได้แบตเทิลบอลอยากเดียวต่อไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมอยู่ดีๆนะครับระฆังที่บ้านผมก็ดังขึ้นมาอีกรอบนึงและสิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นคือเทพในตำนานเทพแห่งสายรุ้งโฮโอ้นำงานโดนจับซะแล้วภารกิจของเราวันนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วนะครับไปต่อที่พาร์ท 17นะครับผมได้ทำการเอาเลจิเลคีออกไปแล้วเอาเซลล์ล่าเข้าทีมาแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าพลังโจมตีไฟฟ้ามันโหดกว่าเลจิเลคีเยอะเลยนะครับระหว่างทางผมมาเจอทอร์นาดัสล่างที่มันเป็นล่างเหมือนแบบล่างนกที่อยู่ในเดนนะครับผมได้ทำการตีชนะเข้ามาได้นะครับผมและหลังนั้นผมเอาอัลตาบอลปลาไปจับแน่นอนมันไม่ติดเลยบ้ามันติดได้ไงล่ะซึ่งภารกิจหลักของเราในวันนี้นะครับนั่นคือการปั๊มเจ้านกเทพทั้ง3ตัวไปเรื่อยๆนะครับผมและได้เก็บเซลล์ซีการ์ดเมื่อมาถึงไปอมสวรรค์นะครับอยู่ดีๆมีตัวนึงเกิดนั่นคือแซบโดดล่างกาล่านะครับผมหรือว่าแซบโดดไก่แดงผมได้ทำการฆ่าแซบโดดไก่แดงทิ้งนะครับและใช้ปาร์คบอลในการจับมันมานะครับผมในเดนเรียบร้อยครับผมได้แซบโดดล่างไก่แดงมานะครับแต่ล่างกาล่านี่ผมจะไม่นับเป็นล่างหลักนะครับเพราะมันคือล่างไก่แดงนะหลังนั้นนะครับผมได้ทำการนั่งฟาร์มฆ่าโปเกมอนไปเรื่อยจนในที่สุดลูกแก้วแรกผมก็เต็มนั่นคือลูกแก้วแห่งไฟนะครับผมได้ทำการไปที่แท่นอัญเชิญและอัญเชิญไฟเยอร์ออกมาและในที่สุดเจ้าไก่ย่างตัวแรกของผมก็ได้เกิดมาแล้วปาโดนจับซะมึงไอ้ไก่ย่างแล้วตัวต่อไปนะครับผมได้ทำการไล่ฟาร์มตีโปเกมอนไปเรื่อยนะครับและลูกแก้วลูกที่2ผมก็เต็มนะครับนั่นคือลูกแก้วของฟรีเซอร์นะครับผมแล้วผมได้ทำการอัญเชิญฟรีเซอร์ออกมาแล้วก็จับมาเลยไอ้แก่น้ำแข็งต่อไปครับผมได้ทำการเอาคอสมองที่ผมเคยจับไว้เนี่ยมาแปลงร่างตอนคืนนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นลูนาร่านี่บอกเลยว่าเท่มากแล้วต่อไปผมได้ทำการเอาเมลตันเนี่ยมาแปลงร่างนะครับวิธีการแปลงร่างเมลตันนะครับก็คือว่าเราจะเป็นต้องให้น้องเมลตันยืนอยู่ต่อหน้าที่เผาเหล็กนะครับแล้วก็ดึงเหล็กมาเรื่อยๆและนั้นเมลตันนะครับก็จะถูกเปลี่ยนร่างนะครับเป็นเมลเมทัลนะครับผมมันก็คือร่างที่เมลตันล้มร่างกันจะกลายเป็นเมลเมทัลตัวยักษ์อ่ะและต่อไปครับผมก็ทำการปั๊มเฟรนชิพนะครับให้กับไทป์นูนะครับแล้วก็อัพเลเวลจนในที่สุดมันก็กลายร่างเป็นซิลเวอรี่นะครับผมและตอนนี้ผมก็ได้ทำการดูว่าเอ้ยผมมีของอย่างนึงที่อยู่ในตัวผมนั่นคือที่สามารถล้มร่างคิวเลมกับมังกรเทพได้นะครับผมได้ทำการเอาคิวเลมกับมังกรสุดโหดมาล้มร่างกันจนกลายเป็นร่างคิวเลมร่างโหดบอกเลยว่าร่างนี้มันโหดมากกูไม่น่าใช้อันต้าในเขามากเลยน่าใช้ตัวนี้มากกว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทำการบินไปสำรวจเรื่อยๆผมได้ทำการเจอกับนี่วิหารแห่งอาเซอุสจะได้ยินว่าเนี่ยแน่นอนว่ามันคงใกล้จบแล้วครับใกล้ถึงเวลาที่ผมจะได้เจอกับอาเซอุสแล้วล่ะในตอนนี้และในตอนสุดท้ายนะครับผมได้เก็บลูกแก้วสายฟ้าครบและเป็นอัญเชิญไก่ย่างออกมานั่นคือไก่ไฟฟ้าตายมันโดนจับมันนะไอ้ไก่จบพาร์ทที่17มาถึงพาร์ทที่18นะครับตอนนี้เป็นคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงนะครับเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงในไบโอม Bird Forest M+ นะครับผมมันจะมีตัวนึงเกิดขึ้นมานะครับนั่นคือเครสเซียนะครับหรือโปเกมอนแห่งจันทราผมเลยรีบทำการมาที่ไบโอมที่ผมต้องการและจับเครสเซียขึ้นมานะครับเรียบร้อยเครสเซียโดนจับแล้วภารกิจต่อไปในวันนี้นะครับการที่เราจับเทพไปครบนั้นเรามีมานาฟี่แล้วเราจะไม่มีฟิโอเน่ไม่ได้นะครับผมเลยทำการสร้างที่เพาะพันธุ์โปเกมอนขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทำสภาพเราไม่น่าอยู่นะครับหลายนายผมก็ทำการเอามานาฟี่กับเจ้าเมตามอนนะครับมาอยู่ด้วยกันให้มันปั๊มจนเกิดฟิโอเน่ขึ้นมานะครับผมแล้วต่อไปนะครับผมเริ่มการไปที่ไบโอมฟลาวเวอร์ฟอเรสต์นะครับไปเจอกับมิวทูไวแน่นอนเราต้องฆ่ามิวทูไวนะครับเพราะเราอยากได้หินเมก้ามิวทูเอ็กซ์และมิวทูไวมากๆนะครับผมและตอนนี้ผมเริ่มการฆ่ามิวทูไวและมิวทูเอ็กซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้หินเมก้ามันมานะครับแบบชิวๆอ่ะน้องแล้วตอนนี้มิวทูผมสามารถแก้ร่างเป็นมิวทูเอ็กซ์และมิวทูไวได้แล้วแล้วเมื่อผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดดวงจันทร์ก็ได้วนกลับมาเป็นดวงจันทร์มืดบอดดวงจันทร์มืดสนิทนะครับถึงเวลาที่ดาร์กไลน์จะเกิดนะครับผมเลยรีบไปที่ไบโอมดาร์กฟอเรสต์นะครับเพื่อทำการตามหาดาร์กไลน์และในที่สุดดาร์กไลน์ก็ได้เกิดขึ้นมานะครับเอาล่ะถึงเวลาจับแล้วนี่แหละครับดาร์กไลน์เกิดมาแล้วผมได้ทำการปาบอลเพื่อจับดาร์กไลน์ไปเรียบร้อยโปเกมอนแห่งฝันร้ายแล้วต่อไปผมได้ทำการเอาโซ่แดงพัฒนาการนะครับไปที่ศาลเจ้าเพื่อทำการปลดล็อกอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการอัญเชิญกิเลติน่าออกมาและในที่สุดผมก็ได้ทำการอัญเชิญกิเลติน่าออกมาไปที่เรียบร้อยเลยนะครับและจับเขาด้วยเฮฟวี่บอลเหมือนเดิมอ่ะไอพวกเคียร์ได้จับเฮฟวี่บอลหมดอ่ะแล้วในตอนนี้ผมได้ทำการไปตีเดนนะครับและเดนเนี่ยมันก็ทำการดรอปสิ่งนึงมาให้นะครับนั่นคือขุยอาเซอุสเฮ้ยตอนนี้ผมมีทั้งขุยมีเกือบทุกอย่างแล้วและโปเกมอนก็เกือบครบทุกตัวแล้วนะครับแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะทำการไปอัญเชิญอาเซอุสในพาร์ทหน้ากันได้แล้วหน้าในตอนจบผมก็ได้ไข่มาด้วยนะครับในสุดไข่ฟิโอเน่ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วผมก็ได้ทำการสร้างที่เดินแบบว่าออโต้นะครับผมจะได้แบบนั่งปั๊มไข่ฟิโอเน่ได้และตอนสุดท้ายฟิโอเน่ก็ได้กำเนิดออกมาครับเรียบร้อยครับโปเกมอนในตำนานและโปเกมอนมาอย่างเราก็ครบทุกตัวเป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะถึงเวลาพาร์ทสุดท้ายที่ผมต้องไปทำการตามจับอาเซอุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปมุ่งหน้าสู่พาร์ทที่19แล้วมาถึงพาร์ทที่19แล้วนะครับผมได้เวลาตามจับอาเซอุสนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเตรียมทีมต่อสู้ผมไปแบบเรียบร้อยเลยและทีมต่อสู้ผมก็ครบเซตแบบครบเป๊ะๆและนี่คือทีมผมนะครับประกอบไปด้วยซาเซียนล่างดาบราชาอันตรานีคอสมาเซโรล่าที่มีแผ่นไฟฟ้าชินการ์ดอนและชินไคโอกาและคอซ่าที่มีแผ่นมังกรนี่แหละคือทีมที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะครับของผมได้ทำการวาร์ปไปที่อัญเชิญอาเซอุสขึ้นมานะครับเพื่อเอาแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยไปหลอม
รวมในวิหารของอาร์เซอุสนะครับระหว่างที่ผมว่าไปผมได้ทำการเจอแก๊งล็อกเก็ตแก๊งล็อกเก็ตมันมาบุกได้ไงวะเนี่ยผมเลยทำการไล่ตบพวกแก๊งล็อกเก็ตไปนะครับทีละคนทีละคนและเมื่อผมได้ทำการเอาแผ่นทุกแผ่นเนี่ยไปหลอมรวมในวิหารอาร์เซอุสจึงได้คุยแห่งพระเจ้ามาแล้วนะครับผมไปเจอกล่องนึงเขาบอกว่าวิหารปลุกอาร์เซอุสที่พิกัด 22,000-22,000 ผมสงสัยมากว่าที่นั่นมีอะไรผมเลยรีบเบิ่งไปเลยเมื่อเราเบิ่งมาถึงนะครับผมได้ทำการเจอกับเหมือนหอคอยแห่งวิหารอาร์เซอุสนะครับและระหว่างนั้นก็จะมีพวกแก๊งล็อกเก็ตให้ผมตบตามทางอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ได้ทำการตบไปเรื่อยๆในที่สุดเมื่อผมขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของหอคอยสิ่งที่ผมเจอนั่นก็คือฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดเวลาแกก็มาถึงอาร์เซอุสแล้วงั้นเหรอทำคุงเกมเมอร์ทำคุงเกมเมอร์บอกว่าเขาได้แหละจะเป็นคนปลุกอาร์เซอุสขึ้นมาเองแต่ผมบอกว่าผมว่าไม่ยอมหรอกเพราะฉะนั้นเรามาแบทเทิลกันใครที่แพ้ใครที่แพ้จะไม่ได้รับอาร์เซอุสและใครที่ชนะจะได้อาร์เซอุสไปหลังจากนั้นผมก็แบทเทิลกันนะครับผมเหมือนเราทำคุงเกมเมอร์นะครับเอาชิงไคโอก้ามาตบผมผมมีซาเซียนผมก็ต้องจัดการมันได้ต่อไปทำคุงเกมเมอร์ใช้มิวทูวายนะครับผมไม่ได้จัดการมิวทูวายของทำคุงเกมเมอร์ไปที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเกลาดอสตัวนี้โหดมากเกลาดอสผมต้องใช้เซราอุล่าในการจัดการนะครับง่ายๆต่อไปทำคุงเกมเมอร์ซาเซียนออกมาซึ่งซาเซียนร่างคราวฟอร์มนี่บอกเลยว่าโหดจริงๆตบทีเดียวเซราอุล่าผมเกือบเป็นขึ้นสวรรค์แต่ผมก็ผ่านมาได้และนั่นทำคุงเกมเมอร์เจ้าเฟลาโมซ่าออกมานะครับหรือว่ากระจั่วขาวทีนี้แบบว่าเตะทีโคตรแรงแล้วผมก็ใช้อันตรานีคอสมาในการกำจัดไปที่เรียบร้อยนะครับและในที่สุดทำคุงเกมเมอร์ก็เอาตัวสุดท้ายออกมานั่นคือพี่หอยตัวนี้เป็นหอยที่โคตรโหดพลังน้ำแข็งมันฆ่ามังกรได้เกิดทุกตัวนะครับแล้วก็ซ่าผมนี่โดนวันช็อตไปเลยหายไปเลยในที่สุดผมก็แพ้ทำคุงเกมเมอร์ครับแล้วอาร์เซอุสของผมก็ถูกจับไปแต่การจับอาร์เซอุสนั้นมันก็แค่เรื่องเล็กเพราะว่าผมได้พนันมากกว่านั้นนั่นก็คือว่าใครที่แพ้จะต้องถูกลิฟต์โปเกมอนเทพและมายาทุกตัวที่อยู่ในคลังทั้งหมดและเมื่อผมกลับมาถึงบ้านโปเกมอนเทพมายาผมได้หายหมดแล้วเหลือเพียงแค่ตัวเดียวครับนั่นก็คือซีการ์ดแล้วผมจะสามารถแก้แค้นทั้งคุณเกมเมอร์ได้หรือไม่ทั้งที่ผมมีเทพแค่ตัวเดียวคือซีการ์ดติดตามชมตอนต่อไปครับพาร์ทที่20พาร์ทนี้นะครับเราจะทำการตามจับโปเกมอนสตาร์ทุกตัวนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับแมวน้ำของเรานั่นเองปุ๊บเปรี้ยวนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เกิดในชายหาดตอนคืนนะครับเปิดมาก็เจอเลยตัวนี้ต่อไปลำการเราได้ชายหาดตอนคืนอีกแป๊บนึงนะครับเกิดนี่มาเลยเซนิกาเมะโดนจับไอ้น้องแล้วหลังจากนั้นเรามาที่ไปอมจังเกิลนะครับแล้วเราก็ได้ทำการเจอกับนี่เลยพี่เสือมวยปล้ำของเรานั่นเองนะครับผมมาโดนจับซะพี่เสือมวยปล้ำกูต่อไปเข้าไปทำการบินในจังเกิลต่อนะครับเพราะมีตัวนี้ที่เกิดในนี้นี่คือเทโก้นะครับผมแล้วผมได้ทำการเจอกับเทโก้แล้วไปโดนจับเลยว่าบอลโคตรง่ายต่อไปครับเรามาที่ไบโอมฟลอเซนลิเวอร์นะครับผมเพื่อทำการจับโปเกมอนอีกตัวนึงนั่นคือมาเลยไอ้น้องต่อไปเรามาไปโอมเบิร์ดฟอเรสต์นะครับเจอเชสนัทล่าง3นะครับผมจับต่อไปเรามาไปโอมที่สวรรค์หน้าเหมือนเดิมนะครับเจอทอชิกจับทอชิกเลยและแถวบ้านเรานะครับมีสไนวี่เกิดนะครับก็โดนเหมือนกันโดนจับและแถวหาดทรายนะครับผมจะมีเจ้าตัวกบนะครับหรือว่ากบปืนกบนักยิงปืนซอเบอร์ของเรามาโดนจับรอแถวสโตนบีชนะครับหรือว่าหาดทรายหินนะครับจะมีเจ้าแมวน้ำออสชวอตเกิดนะครับจับอีกซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เจอเหลือมุคุโร่กับมัดคิปนะครับและมุคุโร่เนี่ยจะเกิดที่ไบโอมไทกะนะครับตอนคืนมาโดนมุคุโร่ต่อไปคือมัดคิปนะครับเราทำการตามหามัดคิปก่อนดีกว่ามัดคลิปจะเกิดไปอมสวามแลนตอนกลางคืนแล้วฝนตกนะครับนี่แหละเจอแล้วมัดคลิปแล้วเมื่อจากครบทุกตัวนะครับผมอยู่ดีๆนะครับผมได้ทำการโดนลากไปอีกมิตินึงนะครับและคนที่ผมเจอนั่นคือพี่บูธที่บูธจะบอกว่าพี่บูธน่ะจะฝากโปเกมอนมากับเราตัวนึงนะครับผมถือว่าเป็นการช่วยเหลือเราและโปเกมอนที่พี่บูธให้มานั่นก็คือกบเทพเกคงะล่ามไปที่บอลสแตทเต็มเอาล่ะผมได้พลังของพี่บูธมาแล้วถึงเวลาที่ผมต้องมาตบทำฮุงเกมเมอร์ในงานที่กว่าเดิมแล้วนะครับน้องๆมุ่งหน้าสู่พาร์ทที่21ในพาร์ทนี้นะครับเราทำการเตรียมทีมใหม่นะครับเพื่อทำการไปตบทำฮุงเกมเมอร์นะครับซึ่งทีมใหม่ผมประกอบไปด้วยเกคงะที่พี่บูธเอามาให้ลิซาดอนที่เราใช้ตั้งแต่ต้นเกมซูกิตรีซีการ์ดเมตาคอสและไคริวซึ่งภารกิจของเราในวันนี้คือทำให้ซีการ์ดเราไปล่า 100% ได้นะครับผมซึ่งวิธีการปั๊มง่ายๆนะครับผมนั่นก็คือว่าเราจะไปที่จะต้องไปโอมเมาเทนนะครับผมแล้วต่อบล็อกขึ้นไปสูงๆนะครับรอสัก5นาทีแล้วก็โดดลงมาแล้วนั้นเซลซีการ์ดนะครับก็จะโผล่มาเยอะมากๆเลยนะครับผมถือว่าโคตรง่ายแล้วผมก็ทำการปั๊มเซลซีการ์ดไปเรื่อยๆนะครับผมในพาร์ทนี้แล้วเมื่อผมกลับบ้านมาแน่นอนการเจอคนนึงนั่นก็คือเว็บคุงนะครับในฐานะที่เขาเคยเป็นเจ้าของเซิร์ฟโปเกมอนแล้วเขาชอบหลอกขายเด็กนะครับเขาทำการหลอกขายผมว่าถ้าเกิดผมโอนให้เขา 1,000 บาทเขาจะทำการส่งเซลซิกะให้ทันทีในการชนะทางคุงเกมเมอร์แน่นอนว่าเราขี้เกียจครับเราก็เลยเปย์ทูวินไปเอาไปเลยบักเว็บและบักเว็บก็บอกว่าเขาจะขอโปเกมอนเอาตัวพิเศษไปตัวหนึ่งด้วยนั่นก็คือพี่ยุงกล้ามผมก็ไม่รู้เขาไปทำอะไรนะน้องเราคอมเมนต์ได้นะว่าเขาไปทำอะไรแล้วผมก็ได้ทำการกลายร่างซิกะผมเป็นร่าง 100% ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมก็ได้ทำการปั๊มเวลโปเกมอนของผมนะครับให้กลายเวล100ทุกตัวและตอนนี้นะครับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของผมก็ได้ทำการถือกำเนิดขึ้นแล้วนะครับผมไปต่อที่พาร์ท22พาร์ท22นะครับผมพาร์ทนี้นะครับเราจะทำการตามจับอีวีทั้ง9ตัวนะครับผมนั่นคืออีวีทั้ง9ล่านั่นเองผมก็เลยทำการไปนั่งปั๊มอีวีนะครับที่ไบโอมฟอเรสต์ปกตินะครับซึ่งมันจะมีอีวีเกิดขึ้นมาเราก็ทำการไปไล่ปั๊มอีวีกันแล้วก็ใช้หินต่างๆนะครับเพื่อกลายร่างอีวีซึ่งอีวีแต่ละล่านะครับวิธีการกลายร่างก็จะแตกต่างกันนะครับเริ่มจากอีวีไฟฟ้าอีวีไฟอีวีน้ำและอีวีพืชและในตอนสุดท้ายที่ผมได้เก็บอีวีครบทั้ง8ตัวเหลือแค่อีวีแค่ตัวเดียวนะครับนั่นคืออีวีธาตุแฟรี่ที่ผมยังหาไม่ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะมีโอกาสเกิดตามธรรมชาตินะครับที่ไบโอมฟลาเวอร์ฟอเ
โซเลสผมไม่ต้องการวาร์ปมาแล้วผมต้องการเจอกับเทรนเนอร์อีกคนนึงที่มันจับมันก่อนหน้านั่นคือปอนปันปอนปันบอกว่าถ้าเกิดผมชนะแบทเทิลเขาได้เนี่ยเขาจะให้อีวีตัวนี้กับผมมาแต่ถ้าเกิดผมแพ้เขาจะขอโปเกมอนจากผม1ตัวผมต้องการตอบรับและแบทเทิลของเขาและการแบทเทิลของเขาตอนนี้นะครับถือว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากแต่ไม่เป็นไรผมก็สามารถเอาชนะมาได้นะครับด้วยโปเกมอนของผมที่เป็นแก๊กของอาแบทเทิลบอลและชาริซาร์ดร่างไดแม็กแล้วผมเอาชนะปอนปันมาได้นะครับผมปอนปันก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนตัวโปเกมอนกับผมนะครับแล้วผมก็ได้อีวีที่เป็นอีวีแฟรี่มาแล้วแล้วต่อไปนะครับผมได้จดหมายจากปอนปันนะครับว่าถ้าอยากเข้าร่วมประลองแต่อาเซอุสของคุณหายไปแล้วจงหาโปเกมอนทุกธาตุอย่างละ30ตัวมาเพื่อเชิญอาเซอุสตนใหม่จุติจากโลกของท่านว่าผมต้องจับโปเกมอนทุกธาตุทั้งหมด18ธาตุเพื่อมาอัญเชิญอาเซอุสขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะครับและพาร์ทที่23ก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นคือพาร์ทจับโปเกมอน500ตัวแล้วก็มาถึงพาร์ทที่23นะครับพาร์ทก่อนจบนี่คือพาร์ทที่ผมบอกเลยว่ายากมากๆนะครับผมนั่นคือการที่ผมต้องจับโปเกมอนทุกธาตุธาตุละ30ตัวนั่นก็คือเต็ม PC 1ช่องพอดีนะครับผมแล้วในการที่เราไล่จับพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าทุกคนต้องไปดูเองว่ามันคือความลำบากของผมขนาดไหนนะครับที่ผมต้องจับทีละตัวขึ้นมาและทั้งหมดที่ผมเล่นไปเนี่ยใช้เวลากินไปทั้งหมดประมาณวันกว่าๆเต็มๆแล้วผมก็ทำการไล่จับโปเกมอนจนบอลผมแทบจะไม่เหลือเลยผมต้องทำการขายของแบบมีอะไรก็ขายเพื่อทำการซื้อบอลใหม่มาให้ได้นะครับจนในที่สุดโปเกมอนของผมก็ครบตามที่ตัวเกมเราต้องการก็คือธาตุละ30ตัว18ธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปอยู่ดีๆเมื่อผมเก็บทุกอย่างครบผมก็ถูกวาร์ปไปอีกมิตินึงนั่นคือมิติของอาเซอุสและซึ่งมีพี่ไซเบอร์อีกด้วยนะครับแล้วในที่สุดเมื่ออาเซอุสตรวจสอบว่าผมเนี่ยมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแล้วผมได้ถูกส่งตัวกลับมาที่โลกปกติพร้อมกับว่ามีอาเซอุสเนี่ยอยู่ใน PC ของผมในบล็อกที่256คือบล็อกสุดท้ายและอาเซอุสตัวนี้คืออาเซอุสสุดโหดที่สแตทโคตรเต็มและในที่สุดทีมผมได้ถูกจัดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเป็นเกคโคฮะซีการ์ดเมตากอสลิซาดอนซูกิตี้และอาเซอุสเอาละและพาร์ทต่อไปคือพาร์ทสุดท้ายแล้วที่ผมไม่ต้องทำการไปแข่งขันกับ4จตุรเทพและกำจัดทำฮุงเกเมอร์ให้ได้พาร์ทที่24ผมได้รับจดหมายเชิญเพื่อไปแข่งขันกับ4จตุรเทพที่พิกัด 30,000เมื่อผมบินไปถึงนะครับจตุรเทพคนแรกที่ผมได้ทำการเจอนั่นคือคิวโซฮาร์ดคิวโซฮาร์ดเปิดมาตัวแรกคือเลโคซ่าผมก็เลยทำการเอาอาเซอุสที่ยัดแผ่นแฟรี่มาเนี่ยโจมตีด้วยท่าแฟรี่ใส่นะครับทีเดียวตายตัวที่2ที่เขาออกมาคือเดนซี่ตายตัวที่3ที่เขาออกมาคือลูเกียโดนไอซ์อุสเล่นไปดิตายตัวที่4คือนกวายตายโดนไอซ์อุสจัดการหมดอ่ะผมบอกเลยตัวที่5ของเขาที่เขาออกมาคือลูนาร่าครับไปลงเป็นปุ๋ยไปตัวที่6ที่เขาออกมาตัวสุดท้ายคือซาลูเดครับผมเลยเอาเกคงาที่เป็นเกคงาเกเบิร์ตบอลเนี่ยไปจัดการเขาแต่ลืมไปซาลูเดมันทัดพืชเกคงงาผมได้ผมเลยลิซาดอนผมจัดการทิ้งซะและในที่สุดผมชนะจตุรเทพคนแรกไปนะครับคิวโซฮาร์ดง่ายๆแล้วคนที่2ที่ผมเจอคือเบต้าแล้วเมื่อผมมาลองกับเบต้าตัวแรกออกมานี่คือบราชิเก้นนะครับแล้วผมก็เกคงงาออกมาผมเลยจัดการบราชิเก้นเขาแบบง่ายๆคนที่2เขาคือลูคาริโอนะครับผมจัดการแบบง่ายเหมือนเดิมตัวที่3เขาคือเจ้าโปเกมอนไวฟูของเรานั่นเองนี่คือโปเกมอนพลังจิตไวฟูแล้วผมจัดการเขาแบบง่ายๆตัวต่อไปของเขาคือทาปูโคโค่นะครับที่ของเราผมโคตรแพ้ธาตุเลยผมเลยเปลี่ยนเอาตัวอื่นมานั่นคือซีกาดนะครับเพราะทาปูโคโค่เป็นธาตุไฟฟ้าซีกาดผมธาตุดินทีเดียวก็ตายแล้วตัวต่อไปของเขาคือเจ้ามังกรสามหัวตัวนี้นะครับผมใช้ซีกาดใช้คอเอนฟอร์เซอร์จัดการแล้วตัวสุดท้ายเขาคือลาติอัสนะครับซีกาดเราท่ามังกรอยู่แล้วแล้วเมื่อซีกาดโดนโจมตีจนเลือดต่ำกว่าจุดที่กำหนดซีกาดเริ่มการกลายร่างเป็นซีกาด 100% ฟอร์มและใช้ธาตุซีมูฟจัดการเจ้าลาติอัสของเบต้าในที่เรียบร้อยแล้วก็ชนะจตุรเทพคนที่2เหมือนคนที่3นะครับนั่นก็คือปอนปันคนที่ผมเพิ่งเจอไปซึ่งคนที่ผมบอกเลยว่าโหดมากเป็นการต่อสู้ที่ตึงมากตัวที่เข้าออกมาคือซาเซียนร่างคลาฟอร์มนะครับผมซึ่งวิธีการจัดการของเขานั้นผมบอกเลยว่าผมนี่ต้องใช้ลิซาดอนนะครับในการจัดการเพราะซาเซียนนั้นเป็นเหล็กใช่ไหมล่ะตัวต่อไปที่เข้าออกมาคือไคโอก้านะครับผมได้ทำการใช้อาเซอุสเนี่ยเพื่อปรับไคโอก้าลงได้นะครับบอกเลยว่าปรับยากมากหลังนั้นนะครับตัวที่เข้าออกมาตัวต่อไปคือโพลิกอนนะครับความสามารถโพลิกอนคือมันจะมีท่าที่ทำให้ผมนั่นน่ะติดแช่แข็งนี่คือไตรบีมของโพลิกอนนั่นเองซึ่งท่าของมันน่ารำคาญมากๆนะครับเล่นอาเซอุสผมนี่ลงไปกองกับล่ามะม่วงเลยตัวต่อไปของผมนั่นคือกาสโตดอนนะครับผมโปเกมอนที่สามารถดูดซับพลังจานโจมตีน้ำได้นะครับตัวนี้แบบโคตรถึกเลยนะครับผมใช้ซีกาดแรก 100% ผสมกับไดแม็กกลายเป็นไดแม็กซีกาด 100% ในการจัดการมันลงได้นะครับตัวต่อไปที่เข้ามานั่นคือแลนโดรัสนะครับผมซึ่งเจ้าแลนโดรัสเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเถื่อนมากๆแต่ซีกาดผมก็จัดการมันได้เรียบร้อยนะครับและตัวสุดท้ายของเขาคือแซปโดสด็อกไฟฟ้าซีกาดผมมีท่าพิเศษก็คือท่าโจมตีดินนะครับที่สามารถสอยโปเกมอนที่บินได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าแซปโดสก็ไม่ใช่ปัญหาของผมเรียบร้อยผมก็ได้ทำการผ่านจตุรเทพคนที่3ไปแล้วมาถึงคนที่4บอมฮับเปิดเป็นลิซาดอนนะครับผมมาเก็ตของงานต่อลิซาดอนเข้าไปตัวที่2คือไคลิวนะครับก็โดนอาเซอุสเตะไปตัวที่3เขาคือกาเบียสนะครับอาเซอุสกูก็เล่นเหมือนเดิมตัวที่4ของเขาคือนี่ตัวพลังจิตอาเซอุสกูก็จัดเหมือนเดิมตัวที่5คือไทรานิต้านะครับก็โดนอาเซอุสผมเหมือนเดิมอ่ะตัวที่6คือลิโคซ่านะครับอาเซอุสกูก็จัดแฟรี่อ่ะเนาะและในสุดผมชนะบอมฮับไปแล้วไปถึงตอนสุดท้ายนะครับที่ผมต้องสู้กับทางคุงเกมเมอร์ที่ดีเอ็นเอาล่ะถึงเวลาแบทเทิลกับทางคุงเกมเมอร์แล้วทางคุงเกมเมอร์เปิดมาตัวแรกนะครับด้วยลิซาดอนนะครับแน่นอนว่าผมนั้นมีเกคงงาก็ต้องปราบลิซาดอนแบบง่ายๆตัวที่สองที่เข้าออกมาคือเจ้าหอยนะครับไอหอยตัวนี้จัดการยากมากๆนะครับแต่เกคงงาผมก็สามารถจัดการเจ้าหอยตัวนี้แบบง่ายๆเหมือนกันตัวที่สามที่เข้าออกมานะครับก็คือตัวโปเกมอนที่สามารถโปรเทคแล้วก็ใช้ตะปูหนามเนี่ยจิ้มผมไปเรื่อยๆได้นะครับผม
บอกเลยว่าตัวนี้น่ารำคาญมากๆนะครับผมเลยทำการเอาเมตากอนเนี่ยปิดฉากไปแต่ตัวที่4ของทางโปเกมอนนั่นคืออาเซอุสที่เขาขโมยของผมไปและรอบนี้ผมไม่ทำการปล่อยเขาแน่นอนครับผมได้ทำการฆ่าซูสเขาแบบวิ่งกว่าจะฆ่าได้ตัวที่5ครับเกลาดอสคู่หูคู่ใจของทางคุงเกมเมอร์ผมทำการอาเซอุสเนี่ยตบทางคุงเกมเมอร์ไปที่เรียบร้อยตัวที่6เขาคือคอยคิงไชนี่เฮียอะไรเนี่ยสายเราก็ชนะทางคุงเกมเมอร์ไม่ได้นะครับและทางคุงเกมเมอร์ก็ได้ทำการหนีผมไปผมเลยทำการวิ่งไปตามจับเขาเพื่อทำการเอาโปเกมอนเทพทุกตัวของผมขึ้นมาแล้วผมก็ถูกว้าไปมิติไหนก็ไม่รู้และมิตินี้มืดมนมากครับและสุดท้ายคนที่ผมเจอในตอนจบนั่นก็คือนี่เราต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยเป็นยังไงบ้างครับเอาชีวิตรอด300วันในโลกโปเกมอนของผมผมบอกเลยว่า24พาร์ทที่เราได้เล่นมาเนี่ยตื่นเต้นมากๆนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปสรุปแบบนี้อีกอยากให้ผมทำคลิปสรุปซีรีส์อื่นอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมนะแล้วกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์ผมหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเจอกันใหม่คลิปหน้าลาก่อน